าร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนปัจจุบันเวลาผู้ผลิตสินค้าเนี่ยผลิตสินค้าป้อนสู่ตลาดนะคะนอกจากไอเดียแล้วก็รูปแบบของสินค้าที่ต้องดึงดูดผู้บริโภคแล้วเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถมาเป็นจุดขายได้อย่างเช่นสินค้าที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นภาชนะที่ทำจากเยื่อไผ่ว่าแต่ไอเดียนี้ได้แต่ใดมานะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสองสาวเจ้าของธุรกิจนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตวงกับคุณแอนเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปธุรกิจนี้เริ่มได้แต่ใดมาคะเนี่ยเริ่มมายังไงคะเนี่ยเราไปเรียนต่อที่อเมริกาด้วยกันแล้วที่นี่ก็คือเหมือนกับในคลาสเรียนมันจะมีคลาส Product Design อะค่ะคราวนี้เราก็เลยเรียนด้านไหนเรียนทางด้านธุรกิจค่ะ MBA ค่ะทีนี้เราก็ลองคิดว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจอยากทำผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอะไรฉะนั้นก็คือเราก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มดู opportunity ว่าตลาดเด็กในเมืองไทยเนี่ยมันยังมีที่ทำให้เราโตได้อีกเยอะมันยังเป็นแบบมันมีเม็ดเงินอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยโฟกัสมาที่ชุดจานชามเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูในตลาดเนี่ยจะเห็นได้ว่าชุดจานชามส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศแล้วเราก็เลยคิดว่าเราอยากทำสินค้าที่เหมือนกับให้หลานเราทานเองจะเป็นยังไงใช้เองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยเริ่มกลั่นกรองความคิดจากตรงนั้นผ่านมาประมาณปีหนึ่งหลังจากเรียนจบความคิดก็เริ่มแบบตกผลึกขึ้นมาว่าโอเคเราจะเลือกเยื่อไม้ไผ่เนี่ยเป็นวัตถุดิบในการทำทีนี้เราก็ค่อยๆมากลั่นกรองว่าเราจะรูปทรงยังไงจะเป็นยังไงก็เลยคิดเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาก่อนว่าจะต้องเป็นของออร์แกนิกแล้วก็คือจะเห็นได้ว่าเด็กๆจะมีปัญหาว่าไม่อยากทานอาหารแล้วก็เลยอย่างนั้นดีไซน์ก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณตัวตอนนั้นเป็นยังไงคะบอกว่าอยากทำธุรกิจพอเห็นโอกาสของสินค้าเด็กแล้วไปได้ไหมคะตอนที่อยู่เรียนเมืองนอกค่ะก็เห็นว่าแบบในตลาดมันมีแบบสินค้าพวกออร์แกนิกอะไรเยอะแยะเลยแล้วเราก็แบบว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยทำไมถึงแบบยังไม่มียังน้อยอยู่เราจะทำยังไงเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะแบบเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวกลับมาที่วัตถุดิบก่อนเยื่อไผ่มีคุณสมบัติอย่างไรคือไม้ไผ่เนี่ยสามารถโตได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหนึ่งเลยก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูกก็คือมันก็จะไม่มีก็จะปลอดภัยนอกจากนั้นเนี่ยเยื่อถ้าเราจะเห็นว่าคนเนี่ยจะเอาเยื่อไม้ไผ่มาทำเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช่วยในการดูดกลิ่นเราก็เลยเอาคุณสมบัตินี้มาทำเป็นจานอาหารแล้วก็จะมีความสามารถในการช่วยดูดกลิ่นได้นี่คือคุณสมบัติเขาแต่พอนึกถึงเยื่อไผ่แล้วมันนึกถึงความคงทนอะอย่างตัวผลิตภัณฑ์นะคะความคงทนมันจะอยู่ได้ 3-5 ปีก็จริงๆ 3-5 เลยฮะก็นานเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะใช้จานอันนี้ประมาณแค่ปี2ปีโตจนเดินแล้วนั่นแหละใช่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะอยากใช้จานเหมือนผู้ใหญ่แล้วจานอันนี้ก็จะหมดบทบาทไปคอลเลกชันแรกที่เราทำคือคอลเลกชันศาสตร์เพราะเราคิดว่าศาสตร์มันเป็นอะไรที่เด็กๆทุกคนรู้จักแล้วคนนี้คือพ่อแม่บางคนเนี่ยเขาจะสอนคำศัพท์จากที่เขาเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกตัวที่เด็กเขาแบบพูดได้คุ้นเคยอยู่ใช่ไหมคะเขาเห็นเขาก็จะจำได้นี่ปลาหมึกอะไรอย่างนี้นี่ปูอะไรแบบนี้ซึ่งเราจะจัดเป็นชุดเซตใช่ไหมคะเซตมีอันนึงมีอะไรบ้างจานหลุมแล้วก็มีถ้วยแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็ช้อนซ่อมแบบนี้อย่างนี้ก็คือ1เซต5ชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็ดีไซน์ก็หลากหลายกันไปทีนี้ที่บอกว่าเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญของเราที่ช่วยตั้งแต่กระบวนการไหนก็คือเริ่มตั้งแต่เยื่อต้นไผ่เลยต้นไผ่เป็นพืชล้มลุกคือเราไม่ต้องมาตัดไม้ทำลายป่าก็คือต้นไผ่สามารถเติบโตได้ภายในปี2ปีก็สามารถโตแล้วก็เอามาใช้ได้นี่ก็คือจะช่วยเรื่องหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้มันสามารถย่อยสลายได้นะคะก็คือแต่ว่าการย่อยสลายของมันเนี่ยมันต้องอยู่ในอุณหภูมิแล้วก็ในห้องที่มันคอนโทรลพวกอุณหภูมิจุลินทรีย์ต่างๆก็จะย่อยสลายได้ค่ะจะได้มีสำหรับผู้ใหญ่ไหมก็อาจจะไปในอนาคตเสร็จคุณแม่เสร็จคุณลูกอะไรอย่างเงี้ยเข้ากันเดี๋ยวนี้ชอบอะไรเหมือนกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมไว้หน่อยค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ที่ไหนได้บ้างคะค่ะก็เว็บไซต์นะคะ www.earthdezign.com นะคะ Earth Dezign ก็ EARTHDEZIGN นะคะ แล้วก็เบอร์โทรนะคะ081ค่ะ6184874นะคะหรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือ092 424 2418ค่ะวันนี้มองอนาคตธุรกิจตัวเองยังไงตอนที่เริ่มทำมาค่ะได้รับเสียงตอบรับที่ดีเราก็จะเขาเรียกว่าประกันคุณภาพของเราให้มันมีเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเราจะไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องลดคุณภาพถ้าเราขายได้เยอะแล้วคือคุณภาพของเราต้องมาคุณภาพไว้ใช่ต้องมาที่หนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่ในธุรกิจนี้แล้วก็จะเป็น specialize ทางด้านฟิตติ้งให้ได้ค่ะขอให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะคุณตวงล่ะคะของตวงก็เราก็มีแผนที่เราอยากจะ export ก็คือส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละใกล้ๆแล้วก็เราก็อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟีดดิ้งของเด็กที่ปลอดภัยก่อนจากกันนะคะ Earth Dezign มอบชุดเซตไว้ให้เป็นยังไงคะคุณแอนเป็นตัวหน่อยเซตอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมี5ชิ้นจานชามแก้วน้ำช้อนส้อมเป็นทั้งกล่องมอบไว้ให้กี่ชุดคะ3ชุดค่ะ3 ชุดแฟนรายการคุยกันวันเสาร์ถ้าคุณลูกไม่ได้ดูคุณแม่ดูอยู่อยากได้นะส่งคำว่า Earth Dezign ส่งเข้ามานะคะขออนุญาตจับฉลาก3รางวัลเท่านั้นส่งไปให้คุณผู้ชมส่งมาที่4221980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณตวงและคุณแอนมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะช่วงสไตล์ลิมิเต็ดค่ะมีของอร่อยๆเป็นอาหารไทยที่ร้านอาหารคามนะคะเดี๋ยวกลับมาชิมกันค่ะEarth Dezign มอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ไว้ให้จำนวน3ชุดเพียงพิมพ์คำว่า Earth Dezign ส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจาก Earth Dezign ท่านละ1 ชุด